มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันนี้ฝนฟ้าขนอง70%เปอร์เซ็นร่องมรสุมพาดผ่านพายุโซนร้อนหมาอ้อ,อนสภาพอากาศวันที่25สิงหาคม2565รกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านทางภาคเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนหมาอ้อ,อนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยลักษณะเส้นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนกําลังแรงหมาออนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนอยู่ห่างประมาณ130กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมาเก้าคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในวันนี้นะคะและจะอ่อนกําลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นแล้วก็ยอมความกดอากาศตา่ำตามลําดับค่ะโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยค่ะพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยนะคะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนลำปาง อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่นะคะและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนคร,ครพนมชัยภูมิขอนแก่นกลาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนะครเชียงใมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลรชาชธานีค่ะ ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีไัยนาสิงบุรีอ่างทองลบบุรีราชบุรีและพระนครศรีอยุธยาค่ะภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองชนทบุรีและจังหวัดตราดค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะราและนาราธิวาสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและสตูลค่ะ ตั้งแต่จังหวัดภูดเก็ตขึ้นมานะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ขอขอบคุณกรมออตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ